มีพารามอเตอร์นะบินผ่านด้วยซึ่งผมว่าเป็นวิวที่ดีมากในพัทยาเลยนะครับผมนอกจากวิวทะเลนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ชลบุรีนะครับจากที่ครั้งที่แล้วเราพาไปบุรีรัมย์สนามที่เราจัดนะครับวันนี้เราพามาที่ชลบุรีซึ่งสนามที่เราจะจัดก็คือในวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้นะครับที่พีระตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาวันธรรมดาซึ่งเขาเนี่ยก็จะเป็นวันที่ภายในเขาจะการทำงานกันนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวแนะนำว่ามาหลัง4โมงนะครับหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เราก็มานั่งข้างๆอ่างเก็บน้ำครับร้าน Taylor The Cafe นะครับซึ่งบรรยากาศดีมากติดอ่างเก็บน้ำเลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถึงเราจะไม่ได้เข้าไปที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยแต่เราก็มาเล่าประวัติอ่างเก็บน้ำบางพระคร่าวๆนะครับผมอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับเทือกเขาเขียวแล้วก็ห้วยต่างๆเช่นห้วยสุขีบนะครับผมห้วยวังหินแล้วก็ห้วยกลุ่มนะครับสุดท้ายห้วยปากนะครับผมที่จะรวบรวมเก็บน้ำไว้นะครับผมที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายกับต้นพญาเสือโคร่งนะครับที่เป็นเหมือนซากุระเมืองไทยแนะนำว่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆร้าน Taylor The Cafe นะครับผมว่าจะบรรยากาศชิลขนาดไหนครับผมก็มาอยู่กันที่อีกอ่างเก็บน้ำหนึ่งนะครับชื่อว่าอ่างเก็บน้ำห้วยชากนอกนะครับผมซึ่งก็มีพื้นที่ประมาณ 1,400 ไร่นะครับที่นี่ก็เป็นที่ชาวบ้านเขาเนี่ยจะมาหาปลามีเวิร์กที่สามารถแบบนำรถมาจอดแล้วก็มานั่งชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำได้นะครับผมส่วนตรงที่เป็นสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็สามารถมาวิ่งหรือว่ามาจอดรถแล้วก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายกันได้นะครับผมข้างหลังของผมก็จะเป็นพัทยาซิตี้พาร์คนะครับผมเกี้ยเนี่ยมีพารามอเตอร์นะบินผ่านด้วยซึ่งผมว่าเป็นวิวที่ดีมากในพัทยาเลยนะครับผมก็สามารถเนี่ยนำรถลงมาตรงนี้เดี๋ยวผมปากหมุดไปให้แล้วสามารถเนี่ยมานั่งปิกนิกชมบรรยากาศกันได้ชิลๆนะครับผมไม่วุ่นวายด้วยมีน้องหมาน้องวัวให้ชมด้วยครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับที่ผมพาไปแนะนำอ่างเก็บน้ำรอบๆชลบุรีนะผมที่แรกก็คืออ่างเก็บน้ำบางพระที่เราไม่ได้เข้าไปกันนะครับผมถ้าใครเข้าไปอย่าลืมฝากคอมเมนต์รูปมาให้ชมด้วยนะครับผมแล้วก็ที่2 อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอกนะครับผมซึ่งไม่ไกลจากสนามพีระเลยสามารถขับรถมาประมาณ30นาทีไม่เกินนะครับผมที่จะผ่านอุโมงค์ต้นไม้ด้วยสวยมากนะครับผมซึ่งสนามพีระที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับผมภายในเดือนสิงหาคม18ถึง20เราก็จะจัดแข่งรายการ PT Marathon Racing Series สนามที่2รับชมฟรีนะผมเข้ามานั่งบนสแตนหรือว่ามาเดินดูหน้าพิทที่เขาเซอร์วิสกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมสนามไฮไลท์สนามที่3ของเรานะครับ PT สงขลากลางปีที่จะจัดภายในเดือนตุลาชาวหาดใหญ่สงขลาหรือว่าชาวแดนใต้นะครับที่รักความเร็วและใกล้เคียงเนี่ยก็สามารถรับชมฟรีเหมือนกันแล้วก็เราจะพาไปแนะนำแหล่งท่องเที่ยวภายในสงขลาและหาดใหญ่ด้วยนะครับผมยังไงพี่น้องชาวหาดใหญ่หรือสงขลาที่ดูคลิปอยู่สามารถคอมเมนต์แหล่งท่องเที่ยวหรือว่าอยากแนะนำให้เราพาไปดูที่ไหนสามารถคอมเมนต์ได้ครับผมยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผม